จีนมีเดิมพันสูงมากจีนไม่อาจจะถอยให้ตามความต้องการของผู้ชุมนุมประท้วงได้นะครับความเป็นไปได้ที่จะมีการใช้กำลังปราบปรามเนี่ยมีอยู่สูงมากนะครับนั้นถ้าความวุ่นวายในฮ่องกงมันยืดเยื้อออกไปเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะกระทบต่อการส่งออกของเราที่ไปยังฮ่องกงอยู่ด้วยต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนจุดเริ่มต้นม็อบฮ่องกงประท้วงครั้งใหญ่วิเคราะห์ท่าทีรัฐบาลจีนแก้ปัญหาได้หรือไม่ประเทศไทยควรถอดบทเรียนจากฮ่องกงโมเดลอย่างไรร่วมไขคำตอบอันล็อกกับรองศาสตราจารย์สิทธิพลเครือรัติการในเด็กทีไขการเมืองเรื่องใกล้ตัว